วันนี้เนี่ยต่อกันที่ข่าวของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาในจังหวัดปทุมธานีค่ะคนร้ายเนี่ยเป็นวัยรุ่นนะคะที่ขี่รถจักรยานยนต์แล้วก็ย้อนสอนมาค่ะเจ้าหน้าที่เรียกเข้าตรวจค้นไม่ยอมนะคะแล้วก็มีการยิงสวนใส่เจ้าหน้าที่ด้วยค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงประมาณ 2:30 นาทีที่ผ่านมานะคะในพื้นที่ของสถานีตำรวจภูธรสามโคกในซอย19ไร่ข้างปั๊มปตท.หมู่4ตำบลท้ายเกาะอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีในจุดเกิดเหตุมีทั้งรถตำรวจสายเวร20นะคะเป็นรถกระบะอีซูซูตกอยู่ข้างชายนาค่ะสภาพรถก็มีร่องรอยการชนนะคะคนขับก็คือจ่าสิบตำรวจวัชรินทร์ปึกกระโทกห่างไปเล็กน้อยมีจักรยานยนต์ Honda CBR สีแดงนะคะก็ใกล้ๆกันมีปืนออโตเมติก9มมตกอยู่ด้วยจ่าสิบตำรวจวัชรินทร์บอกว่าตอนที่กำลังขับขี่รถตรวจปกติเนี่ยนะคะก็ไปพบรถจักรยานยนต์ขับขี่ย้อนสอนสวนทางมามีคนขี่แล้วก็มีคนซ้อนท้ายอีกคนนึงเป็นวัยรุ่นตัวท่านก็เรียกให้จอดแต่ว่าไม่ยอมจอดกลับรถแล้วก็หลบหนีไปนะคะก็เลยไม่ยอมค่ะขับรถไล่ตามเข้าไปนะคะในซอย19ไร่วัยรุ่นที่ซ้อนท้ายมาเห็นจวนตัวค่ะก็ใช้อาวุธปืนยิงขึ้นฟ้า1นัดเพื่อข่มขู่ตำรวจก็ยังไม่หยุดนะคะก็มีการยิงใส่พื้นถนนลงมาอีก1นัดแล้วก็ยิงอีก3นัดรวมทั้งหมดเนี่ย5นัดด้วยกันตัวของจ่าสิบตำรวจวัชรินทร์ก็เลยตัดสินใจขับรถเฉี่ยวชนให้เสียหลักล้มกระเด็นกระดอนกันไปคนละทางค่ะแล้วก็จับกุมตัวได้1คนคือนายสมชายขาวขำหรือว่านายเก่งอายุ27ปีส่วนอีกคนนึงคือนายเอกรัตน์ช่างยิ้มหรือว่านายแมนหลบหนีไปในทุ่งนานะคะเจ้าหน้าที่ก็ยึดอาวุธปืนได้1กระบอกส่วนสาเหตุตอนนี้กำลังสอบสวนอยู่ว่าทำไมต้องถึงกับยิงสวนใส่เจ้าหน้าที่